ตอนนี้ต้องยอมรับว่ายอดผู้ติดเชื้อเนี่ยมันเพิ่มขึ้นที่นี่เรื่องของการเจอจ่ายแจกจบเนี่ยมันก็ต้องใช้กล้องยาแล้วก็วิชพันธ์เนี่ยไปการจ่ายแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนผู้ติดเชื้อเนี่ยก็ต้องมาขึ้นด้วยเหมือนกันก็เลยทำให้ประชาชนแล้วก็เยาวชนจิตอาสาค่ะในพื้นที่ของจังหวัดสงขลานะคะเขาก็รวมด้วยช่วยกันบรรจุยาแล้วก็วิชพันธ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยโควิด -19 ส่งต่อให้กับกลุ่ม HI หรือว่ากลุ่มที่รักษาที่บ้าน Home Isolation แล้วก็กลุ่ม CI ที่อยู่ในความดูแลของโรงพยาบาลหาดใหญ่ค่ะที่ห้องประชุมชั้น5ของโรงพยาบาลหาดใหญ่นะคะถูกเนรมิตเป็นพื้นที่สำหรับจัดบล็อกเซ็กระหว่างการจัดชุดยาแล้วก็วิชพันธ์ทางการแพทย์เพื่อจะเตรียมส่งต่อให้กับผู้ป่วยโควิด -19 ที่อยู่ในความดูแลแล้วก็อยู่ระหว่างการรักษาของโรงพยาบาลหาดใหญ่แล้วก็โรงพยาบาลเครือข่ายหลังจากในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาจำนวนยอดผู้ติดเชื้อในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่เนี่ยเพิ่มขึ้นเกือบ3เท่าตัวประกอบกับการเริ่มใช้มาตรการเจอจ่ายแจกจ็อบในกลุ่มผู้ป่วยสีเขียวที่มีอาการหน่อยหรือว่าไม่มีอาการเข้ารับการรักษาที่บ้านหรือว่า Home Isolation ทำให้มีการต้องการใช้บ็อกเซ็ตหรือว่าชุดยาเนี่ยไม่ต่ำว่า 1,000 ชุดต่อวันค่ะเรื่องนี้นางกฤษพรเรื่องจินตนาพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลหาดใหญ่ก็บอกนะคะว่าหลังมีประชาชนแล้วก็เยาวชนจิตอาสามารวมกันจัดชุดยาแล้วก็เวชภัณฑ์ตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์จนถึงขณะนี้สามารถดำเนินการส่งชุดยาให้กับผู้ป่วยโควิด -19 ทั้งที่รักษาตัวที่บ้านแล้วก็แยกรักษาตัวที่ศูนย์แยกกักตัว CI ในพื้นที่ของอำเภอหาดใหญ่จำนวนว่า 10,000 ชุดแล้วค่ะก็ทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาแล้วก็เข้าถึงบริการทางสาธารณสุขได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะนั่นเป็นบรรยากาศที่ห้องประชุมชั้น5ของโรงพยาบาลหาดใหญ่นะคะที่มีทั้งพี่น้องประชาชนแล้วก็เยาวชนจากจิตอาสามารวมด้วยช่วยกันค่ะนี้เราก็ผลิตไม่ทันนะตอนที่เจอแจกจบเนี่ยทำให้การเข้าถึงของคนไข้ได้รวดเร็วขึ้นพอมีโครงการตรงนี้ขึ้นมาทำให้คนไข้เข้าถึงได้เร็วนะคะทำให้เราต้องผลิตออกบ็อกเซ็ตที่จะจ่ายให้คนไข้ให้ทันตามปริมาณของคนไข้ด้วยนางวงกฤษสวัสดิ์กุลหรือว่าป้าเย้านะครับวัย69ปีที่นั่งรถโดยสารจากอำเภอเมืองสงขลามายังโรงพยาบาลหาดใหญ่ซึ่งมีระยะทางเกือบ30กิโลเมตรก็บอกได้ความภูมิใจนะครับว่าได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือทีมแพทย์และก็พยาบาลจัดชุดยาและก็เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ส่งให้ผู้ป่วยโควิด -19 ซึ่งตัวเองเนี่ยมองว่าการช่วยเหลือกันเนี่ยเราควรทำในวันที่เรายังมีโอกาสนะครับนะคะคุณยายเนี่ยนั่งรถจากสงขลามาหาดใหญ่ในช่วงระยะเวลาเกือบ30กิโลเลยนะคะไปรอบทุกวันตั้งใจที่จะมาช่วยจัดชุดยาแล้วก็เวชภัณฑ์ในการที่จะส่งต่อให้กับผู้ป่วยโควิด -19 ทั้งที่รักษาตัวที่บ้านแล้วก็ที่ศูนย์ CI ที่อยู่ในการดูแลแล้วก็ความดูแลรักษาของโรงพยาบาลหาดใหญ่แล้วก็โรงพยาบาลเครือข่ายนะคะมาทุกวันบางวันดีไม่ดีเนี่ยถือนุ่มๆเลย มาแจกน้องๆ นะคะที่อยู่ที่บริเวณที่จัดยาด้วยนะคะน้องๆก็บอกว่าคุณยายเนี่ยน่ารักมากเลยนะฟังเสียงของคุณยายเลยค่ะที่ว่าที่เขาได้รับส่วนนี้นะให้เขารู้ว่าน่าจะภาคภูมิใจนะเขาไม่ทอดทิ้งเราลูกจะเป็นยังไงเขาอุตส่าห์เอาไปให้ถึงบ้านถึงทุกครัวเรือนเลยขณะที่นายวรนิพิตนะครับจะนำรุ่งนักเรียนชั้นม.4 โรงเรียนหาดใหญ่และประชาสันที่มารวมจัดชุดยาและยังทำหน้าที่นำยาและก็เวชภัณฑ์ไปส่งให้กับศูนย์ 4i ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ต่อเนื่องเป็นวันที่7แล้วก็บอกว่าครับรู้สึกว่าดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการให้ได้มีโอกาสช่วยเหลือทีมแพทย์และก็พยาบาลผู้ป่วยโควิด -19 ด้วยนะครับพร้อมถึงยังพูดด้วยน้ำเสียงที่มั่นใจว่าทุกครั้งที่นำส่งยาจากศูนย์ 4i ไม่ได้รู้สึกว่ากลัวหรือว่ากังวลนะครับมองว่าทุกคนสามารถรังเกียจโรคได้ครับแต่ว่าไม่ควรรังเกียจคนนะครับพอสุดท้ายแล้วพวกเราก็คือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันครับนี้เพราะว่ามันสามารถช่วยชีวิตคนได้หลายคนสามารถช่วยชีวิตเด็กน้อยที่เด็กกว่าเราได้เป็นผมว่าน่าจะเป็นร้อยๆคนพันๆคนสบายใจไปอย่างเพราะว่าผมก็ได้ช่วยคนไปจะเป็นจำนวนมากก็ชีวิตแรกชีวิตยังดีกว่าแอคพอซี่เองนะคะ ความคิดขนาดนี้คือต้องนับถือเลยนะคะสำหรับศูนย์อาสาสมัครมอแล้วก็โรงพยาบาลหาดใหญ่ตอนนี้ก็ยังคงเปิดรับประชาชนแล้วก็เยาวชนจิตอาสาที่จะมารวมกันจัดกล้องยาแล้วก็วิชาพันธ์ทางการแพทย์ยังต่อเนื่องทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเวลา 8:30 จนถึง 4:30 ก็คือเวลาราชการเลยนะคะที่ห้องประชุมชั้น5โรงพยาบาลหาดใหญ่ค่ะถ้าเกิดใครไม่แน่ใจเบอร์โทรศัพท์เราขึ้นให้บนหน้าจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วสามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ PD นะคะศูนย์อาสาสมัครหมอ0849948153หรือว่าจะที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ก็ได้พี่ตานะคะแต่ว่าพี่ตาเนี่ยเขาจะมีแบบตาใหญ่ตาเล็กแต่คนนี้นะพี่ตาเล็กนะคะก็สามารถโทรได้ค่ะที่0819699455นั่นเองค่ะตอนนี้ก็ยังคง
รับไม่อั้นครับไม่ต้องกังวลเรื่องของอาหารการกินถ้าเกิดไปทั้งวันเนี่ยอาหารกลางวันมีให้แน่นอนนะคะแล้วก็ยังน้องๆที่จะไปด้วยพี่น้องประชาชนที่ไปเนี่ยไม่ใช่ว่าในหนึ่งจะไปได้เลยก็ต้องผ่านการตรวจหาเชื้อ ATK ก่อนแล้วต้องพ้นเป็นรอบหน้าถึงจะไปรวมกันจัดชุดยาให้กับพี่น้องประชาชนได้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกำลังใจแล้วก็คนที่ได้รับกล้องยาไปก็ต้องรู้สึกภาคภูมิใจนะเพราะว่าทั้งหมดนี้เนี่ยมาจากพี่น้องจิตอาสาที่รวมด้วยช่วยกันค่ะ